ัสดีค่ะวันนี้นะคะทางรายการ Food Fit for Fire อยู่กันที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วที่นี่เนี่ยบรรยากาศเนี่ยโอ้โหรับประกันได้เลยนะคะร่มเย็นแล้วก็ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็มีการให้บริการอาหารไทยสูตรโบราณที่ปรุงอย่างพิถีพิถันเลยนะคะทั้งของคาวของหวานนะคะแล้วก็ของว่างทานเล่นกันมากมายหลากหลายเมนูให้เลือกทานกันนะคะพร้อมกับบรรยากาศที่สวยงามอย่างที่บอกไปนะคะติดแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะและร้านตั้งอยู่ข้างวัดกษัตราธิราชด้วยนะคะฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็สามารถที่จะมองเห็นเจดีย์พระศรีสุริโยไทยกันอีกด้วยแหละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยแน่นอนที่สุดเลยนะคะเราก็จะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจมาฝากกันเหมือนเดิมแล้วก็เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารค่ะคำแรกเลยนะคะก็คือคำว่า hors d'oeuvre ค่ะคำนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมาจากภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วก็จะใช้เป็นคำทับศัพท์โดยในภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนนะคะตามนี้เลยเขียนยากนิดหนึ่งก็คืออาหารเรียกน้ำย่อยซึ่งเป็นอาหารจานแรกที่เสิร์ฟบนโต๊ะอาหารนะคะก่อนที่จะเสิร์ฟเมนคอร์สหรือว่าเมนดิชส์ที่จะเป็นอาหารจานหลักละค่ะภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะคะจะเรียกอาหารออเดอร์ฟว่า first course หรือจะเป็น appetizer ก็ได้หรือว่าจะเป็น starter ก็ได้นะคะตัวอย่างค่ะ let's have some appetizers before we leave ก็คือไปหาของว่างทานกันก่อนที่จะกลับบ้านกันดีกว่าร้านนี้นะคะบ้านวัชราชัยนะคะเมนูที่ลูกค้าเนี่ยนิยมสั่งกันมาทานเป็น hors d'oeuvres นะคะก็คือมีกรอบสูตรโบราณจานนี้นั่นเองนะคะนี่มีกรอบสูตรโบราณคือซึ่งจะทานคู่กับเครื่องเคียง3อย่างด้วยกันนะคะถั่วงอกที่เด็ดหัวแล้วนะคะเด็ดหัวแล้วเด็ดท้ายด้วยนะคะแล้วก็จะมีกุ้ยช่ายนะคะแล้วนี่เลยกระเทียมดองโรยหน้าด้วยไข่ฝอยนะคะก็คือไข่เจียวทอดให้ฟูเป็นฝอยๆกรอบๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวหมี่กรอบก็จะมีการปรุงรสนะคะโดยการใส่ส้มซ่าเพื่อที่จะให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นแบบดั้งเดิมนั่นเองแวะมาทานให้ได้เลยนะคะร้านอาหารบ้านวัชราชัยวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณ True Visions Group และก็ CT Bright Holding บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย